สวัสดีครับมาในปฏิโลมปุจฉานะครับเราถามว่ายัตสวาปนยัตถะเวทนาขันโทนิรุจิสติหรือว่าเวทนาขันจักดับแก่บุคคลใดในภูมิใดตัสสะตัทธะรูปักขันโทนิรุจิสติติในการตั้งองค์ธรรมของเราก็เหมือนเดิมนะครับคือตั้งบุคคลที่จะไปเกิดซ้ำบุคคลจะไม่เกิดด้วยนะครับกับบุคคลที่เกิดแต่เกิดไม่ซ้ำในภูมิของตนนะครับซ้ำหมายถึงในภูมิของตนแล้วจากนั้นก็บอกว่าซ้ำเนี่ยมาจาก3บุคคล3ภูมิคือคนเกิดตายในปัญจะคนเกิดตายในอรูปและคนเกิดตายในอสันคนที่เกิดตายในปัญจะก็จะไปเกิดในปัญจะใหม่เพราะฉะนั้นในอนาคตเขาต้องมีทั้งรูปทั้งนามแน่นอนคนที่เกิดตายในอรูปก็จะไปเกิดซ้ำในอรูปอีกเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่นามขันธ์ละครับเกิดกับเขาได้คนที่เกิดตายในอสันก็จะไปเกิดในอสันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมีแต่รูปขันธ์ที่เกิดได้จากนั้นบุคคลที่จะไม่เกิดแล้วคือจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้มาจากจตุและปัญจะเท่านั้นกับคนที่จะไม่เกิดซ้ำภูมิเดิมคือจะอย่างเช่นเป็นติเหตุกับปุถุชนหนึ่งเป็นมนุษย์ในชาตินี้อาจจะเป็นติเหตุกับปุถุชนหนึ่งก็ได้แต่จะไม่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเงี้ยครับไปเป็นเทวดาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะไม่เกิดซ้ำแล้วคืออนาคตเขาจะไม่มีแล้วครับในซ้ำในภูมิของตนเนี่ยในภูมิเดิมของตนนี้ไม่มีอนาคตแล้วหมดแล้วนะครับกับอีกชุดหนึ่งคือไม่มีอนาคตแท้ๆเลยคือเป็นปัจฉิมภวิกะบุคคลกับบุคคลที่ไม่ซ้ำคนที่ไม่เกิดจึงเรียกว่าปัจฉิมภวิกะโดยตรงคนไม่ซ้ำจึงเป็นปัจฉิมภวิกะโดยอ้อมนั่นเองจากนั้นเราก็มาถามว่าเวทนาขันธ์จะดับแก่บุคคลใดความรู้เก่าที่เราเรียนในครั้งที่เรียนปุคละวาระคือถ้าพูดถึงไม่ดับต้องเอาคนที่กำลังเกิดประทานโทษครับพูดถึงจะดับต้องเอาคนที่กำลังเกิดถ้ามีเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์ก็จะไปดับตอนตายนะครับจะไปดับตอนตายจึงเป็นองค์ธรรมได้ด้วยคือคนที่กำลังเกิดถ้ามีเวทนาขันเวทนาขันจะไปดับตอนตายนะครับเราจึงมาดูเลยว่าเวทนาขันจะดับตรงไหนถ้าเขาไปเกิดในปัญจใหม่เขาจะไปเกิดในอรูปใหม่เวทนาขันในชาติหน้ายังไงก็ต้องดับเพราะฉะนั้นชาตินี้คนเกิดตายในปัญจเวทนาขันจะดับทั้งสิ้นคนกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปในอรูปภูมิเวทนาขันจะดับทั้งสิ้นคนที่เกิดตายในอสันไม่ใช่องค์ธรรมแน่นอนเพราะไม่มีเวทนาขันชาตินี้ก็ไม่มีชาติหน้าก็ไม่มีจากนั้นมาดูคนที่จะไม่เกิดแล้วถามเวทนาขันจะดับคนที่เกิดในปัญจมีเวทนาขันจะไปดับตอนตายคนที่เกิดในอรูปมีเวทนาขันจะไปดับตอนตายสองคนนี้จะไปดับตอนที่เป็นพระอรหันต์แล้วครับจากนั้นคนที่จะไม่เกิดซ้ำคนที่กำลังเกิดมีเวทนาขันธ์ในปัญจะคนที่เกิดในอรูปก็มีเวทนาขันธ์ก็จะดับตอนตายองค์ธรรมของเราจึงได้8ตำแหน่งนี้ที่เรียกว่าสันนิฐานบทจากนั้นก็มาถามว่ารูปขันธ์ก็จะดับแก่บุคคลเหล่านั้นใช่ไหมมาดูเลยองค์ธรรมของสังสยบทดูทีละจุดเลยนะครับว่าถ้าเขาจะไปเกิดในอรูปประทานโทษครับคนที่กำลังเกิดและกำลังตายในปัญจะขาเกิดก็จะไปดับตอนตายตายแล้วในอนาคตก็จะมีรูปขันธ์อีกเพราะฉะนั้นรูปขันธ์ก็จะไปดับในอนาคตอยู่ดีส่วนคนที่อยู่ในอรูปไม่มีหรอกครับรูปขันธ์ยังไงก็จะไม่ดับชาตินี้ไม่มีชาติหน้าก็ไม่มีเพราะเขาอยู่ในอรูปต่อไปจากนั้นมาดูจุดที่ไม่เกิดคนที่กำลังเกิดในปัญจรูปขันธ์มีก็จะไปดับตอนตายคนที่เกิดในอรูปรูปขันธ์ไม่มีเพราะฉะนั้นจะไม่ดับไม่ซ้ำก็เช่นกันคนที่กำลังเกิดในปัญจรูปขันธ์มีก็จะดับคนที่เกิดกำลังเกิดในอรูปรูปขันธ์ไม่มียังไงก็จะไม่ดับเราจึงได้วิพังคบาลีออกมาเป็น2ชุดในยมกคือองค์ธรรมบทเดียวได้แก่บุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายส่วนซ้ำในอรูปและคนที่จะไม่เกิดก็คือบุคคลที่กำลังเกิดเป็นปัจฉิมภวิกะที่กำลังเกิดในอรูปและคนที่จะไม่เกิดซ้ำในอรูปเพราะฉะนั้นองค์ธรรมเหล่านี้ในอรูปเหล่านี้เป็นองค์ธรรมบทเดียวแต่เห็นไหมครับเขาบอกว่า
คนที่กำลังเกิดในอรูปก็จะไปดับตอนตายคนที่เกิดในอรูปก็จะไปดับตอนตายเพราะฉะนั้นมุ่งหมายเอาคนที่กำลังเกิดและกำลังตายในอรูปและเวทนาขันธ์ก็จะดับตอนตายนั่นเองนะครับเวทนาขันธ์ก็จะดับตอนตายเพราะฉะนั้นเวทนาขันธ์ก็จะดับตอนตายจะต้องระบุคำว่าและเวทนาขันธ์จะดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกนะครับต้องมีคำนี้และจะดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกต้องมีคำว่าจะดับเพราะนี้ก็จะดับในภูมินี้จะดับในภูมินี้ภูมิหน้าไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะภูมิหน้าเขาไม่มีซ้ำอยู่แล้วคนนี้ก็ไม่เกิดคนนี้ก็ไม่ซ้ำภูมิหน้าไม่มีแต่ก็จะดับในภูมิที่เขาเกิดนั่นแหละครับก็คือจะดับในภูมินี้ส่วนคนที่ซ้ำยังไงก็จะดับในภูมิหน้านะครับภูมินี้ขาเกิดจะดับขาตายก็จะดับอีกเพราะเขามีเวทนาขันธ์นะครับแต่รูปขันธ์เขาไม่มีนะครับองค์ธรรมบทเดียวจึงได้เท่านี้คราวนี้มาดูจำนวนภูมิซ้ำก็มี4จะไม่เกิดก็มี4ไม่ซ้ำก็มี4เห็นไหมครับภูมิเท่ากันหมดเขาจึงไม่จำเป็นต้องแยกเขาใส่คำว่าและจะดับในภูมิที่คนที่ตนเกิดอยู่อีกก็ครบสภาวะไม่มีปัญหาส่วน2บทเราได้เรียนไปแล้วในอนุโลมปุจฉาเวลาแสดงองค์ธรรมต้องแสดงแยกขาเกิดเห็นไหมครับซ้ำนี้มี21ภูมิในปัญจะไม่เกิดนี้มี22ภูมิในปัญจะไม่ซ้ำได้25ภูมิในปัญจะมูลรวมแล้วต้องแยกองค์ธรรมขาเกิดชุด1 26ภูมิขาตายชุด1 21ภูมิเท่านั้นนะครับเรามาดูในรูปประโยคของเราเลยคือเวทนาขันธ์จักดับแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปขันธ์ก็จักดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมองค์ธรรมตั้งแบบนี้นะครับซ้ำไม่เกิดไม่ซ้ำและองค์ธรรมที่เป็นอรูปเหล่านี้เป็นองค์ธรรมบทเดียวเกิดตายในอรูปก็ชื่อว่าอรูปานังนะครับจากนั้น2บทเกิดตายในปัญจะพ่วงภูมิขึ้นมาเพิ่มเกิดตายในปัญจะก็ชื่อว่าปัญจะโอการานังจากนั้นลอกโจทย์เลยครับเตสังตัฏฐะเวทนาขันโทนิรุชิสติโนจะเตสังตัฏฐะรูปักขันโทนิรุชิสติเวทนาขันโทจะนิรุชิสติปัญรูปักขันโทจะนิรุชิสติได้รูปประโยคแล้วเราก็แปลเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจักดับแต่รูปขันจักไม่ดับแก่บุคคลเหล่านั้นนี่หมายถึงบุคคลที่ในอรูปภูมิคิดดีๆนะครับเวทนาขันยังไงก็จะดับรูปขันเขาไม่ดียังไงไม่มียังไงเขาก็จะไม่ดับส่วนปัญจโวการภูมิมีทั้งรูปทั้งนามยังไงก็จะดับทั้งคู่นะครับองค์ธรรมของสันนิษฐานบทจึงได้แก่ติเหตุกับบุตุชน1ผลเสขบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกไม่ต้องแยกกับอรูปภูมิ4เลยนะครับไม่ว่าจะมาจากตำแหน่งไหนมาจากซ้ำมาจากไม่เกิดมาจากไม่ซ้ำยังไงก็ได้แค่4เท่านั้นนะครับจากนั้นมาแสดงองค์ธรรมของคนในปัญจะเห็นไหมครับขาเกิดได้ตั้ง26ภูมิขาตายได้แค่21ภูมิเท่านั้นนะครับเมื่อเราแสดงองค์ธรรมจึงต้องแยกเป็นปุถุชน4ผลเสขบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิกับปัญจโวการภูมิ26ไม่ต้องบอกสภาวะธรรมเลยนะครับว่าจะเกิดอีกจะดับอีกไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องจะดับอยู่แล้วขาเกิดก็ต้องไปดับตอนตายอยู่ดีนะครับจึงไม่ต้องพูดสภาวะว่าจะดับหรือไม่ดับจากนั้นก็มาแยกเป็นองค์ธรรมขาดับคือปุถุชน4ผลเสขบุคคล3ซึ่งกำลังตายในปัญจโวการภูมิต้องใส่สภาวะและจะดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกเพราะอะไรเขาจะเกิดซ้ำในภูมิของเขาอีกก็ต้องไปดับในภูมิของเขาอีกถึงจะเข้าสภาวะได้นะครับองค์ธรรมของสังสยบทจึงได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นแล้วก็จบยมกในส่วนของรูปมูละรูปมูละเวมูลีนะครับไปในส่วนของปัจจนิกก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับในส่วนของอุปาทวาระดูรูปประโยคถามว่ายัต
สยัตถะรูปักขันโทนะนิรุชิสติตัสสะตัทธะเวทนาขันโทนะนิรุชิสติติรูปขันจักไม่ดับแก่บุคคลใดในภูมิใดเวทนาขันก็จักไม่ดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเวลาเราตั้งองค์ธรรมตั้ง3ชุดแบบนี้คือตั้ง1บุคคลที่ซ้ำ2บุคคลที่ไม่เกิด3บุคคลที่ไม่ซ้ำเราก็บอกว่าบุคคลที่ซ้ำนั้นมาจากปัญจมาจากอรูปมาจากอสันเราก็จะไปซ้ำภูมิของเขาในอสันอรูปและปัญจนะครับส่วนบุคคลที่ไม่เกิดคือชาติหน้าไม่มีแล้วมาจากปัญจและอรูปกับบุคคลที่ไม่ซ้ำคือมาจากปัญจอรูปและอสันเกิดตายนะครับแล้วเขาจะไม่เกิดในภูมิของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่มีอนาคตเหมือนกันในภูมินั้นแต่เขามีอนาคตเขาต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ไม่เวียนว่ายตายเกิดในภูมิที่เขาเกิดอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองเมื่อเราได้องค์ธรรมแล้วเราก็มาคิดเลยว่ารูปขันธ์จะไม่เกิดตรงไหนรูปขันธ์จะไม่เกิดในอรูปภูมิแน่นอนเพราะในอนาคตถ้าคนเกิดซ้ำเขาจะไปเกิดในอรูปยังไงก็ตามรูปขันธ์จะไม่เกิดประธานโทษครับรูปขันธ์จะไม่ดับจากนั้นเรามาดูคนที่ไม่เกิดรูปขันธ์จะไม่ดับถ้าเขาเป็นพระอรหันต์แล้วรูปขันธ์ไม่ดับแน่นอนเพราะอนาคตไม่มีถ้าเป็นพระอรหันต์ในอรูปและปัญจยังไงรูปขันธ์ก็จะไม่ดับแน่นอนแต่ว่าถ้าเขาเกิดเป็นปัจฉิมภวิกาบุคคลในปัญจรูปขันธ์จะไปดับจึงไม่ใช่องค์ธรรมจึงเหลือแต่อยู่ในอรูปภูมินั้นรูปขันธ์ก็จะไม่ดับในส่วนของคนที่จะไม่เกิดซ้ำรูปขันธ์จะไม่ดับก็ได้แก่บุคคลที่กำลังตายแล้วจะไม่เกิดซ้ำภูมิเนี่ยรูปขันธ์จะไม่ดับเราไม่รู้ว่าเขาจะไปเกิดเป็นอะไรภูมินั้นเขาไม่มีเขาจะหายไปจากภูมิที่เขาเคยเกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่ซ้ำกันในภูมิเก่าในอนาคตในภูมิที่เขากำลังเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่มีอนาคตแล้วนะครับหายไปหมดจากนั้นไปดูคนที่กำลังเกิดในรูปขันธ์ก็จะไม่เกิดหรอกครับเพราะว่าเขาไม่มีเพราะฉะนั้นโดยสรุปเมื่อเราตั้งองค์ธรรมแล้วจึงได้ดังนี้คือซ้ำไม่เกิดไม่ซ้ำจากนั้นก็มาบอกว่าคนซ้ำมาจากปัญจอรูปอสันคนไม่เกิดมาจากปัญจและอรูปคนไม่ซ้ำมาจากปัญจอรูปและอสันแล้วก็มาหาว่ารูปขันธ์จะไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปขันธ์จะไม่เกิดแก่คนที่เกิดในอรูปแน่นอนประธานโทษครับรูปขันธ์จะไม่ดับรูปขันธ์จะไม่ดับแก่บุคคลใดก็คือรูปขันธ์จะไม่ดับแก่คนที่กำลังเกิดในอรูปและคนที่กำลังตายในอรูปรูปขันธ์จะไม่ดับแก่คนที่กำลังเกิดและกำลังตายในอรูปแน่นอนแล้วก็จะมีคนในปรินิพพานในปัญจรูปขันธ์ก็จะไม่ดับเพราะฉะนั้นบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในอรูปทั้ง3ชุดยังไงก็ตามรูปขันธ์ก็จะไม่ดับจากนั้นคนที่กำลังตายและชาติหน้าหาการซ้ำภูมิไม่ได้แล้วชุดเหล่านี้ในอนาคตจะไม่มีภูมิเก่าที่เขาเคยเกิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรูปขันธ์เขาจึงไม่ดับเราจึงได้องค์ธรรมมาทั้งหมด9ตำแหน่งในส่วนของสันนิษฐานบทคือกำลังเกิดและกำลังตายในทั้ง3ชุดคือซ้ำด้วยไม่เกิดด้วยแล้วก็ไม่ซ้ำด้วยจากนั้นองค์ธรรมเหล่านี้มาถามว่าแล้วเวทนาขันธ์ก็จะไม่ดับใช่ไหมเราบอกว่าคนที่กำลังเกิดและกำลังตายในอรูปและซ้ำภูมิในอรูปยังไงเวทนาขันธ์ก็จะดับคนที่กำลังเกิดในอรูปเวทนาขันธ์ก็จะดับคนที่เกิดในอรูปเวทนาขันธ์ก็จะดับจะไปดับตอนตายนั่นเองแต่คนที่กำลังตายคือเป็นพระอรหันต์แล้วเวทนาขันธ์ก็จะไม่ดับกับคนที่จะเปลี่ยนภูมิแล้วยังไงก็ไม่ซ้ำแล้วเวทนาขันธ์ก็จะไม่ดับเราจึงได้วิพังคบาลีออกมา2ชุดชุดแรกคือในซ้ำคือบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในอรูป
กับไม่เกิดคือบุคคลที่กำลังเกิดในอรูปคนที่ไม่ซ้ำก็คือบุคคลที่กำลังเกิดในอรูปนี่คือองค์ธรรมบทเดียวองค์ธรรมสองบทจึงได้แก่คนที่กำลังตายในปัญจคนที่กำลังตายในอรูปของส่วนที่จะไม่เกิดคือเป็นพระอรหันต์กับคนที่จะไม่ซ้ำภูมิแล้วกำลังตายในปัญจกำลังตายในอรูปและกำลังตายในอสันทั้งหมดนี้เป็นสองบทหมดเลยเราจึงแยกองค์ธรรมมาเป็น2ชุดแบบนี้นะครับคือคนที่กำลังเกิดและกำลังตายในอรูปเห็นกำลังเกิดและกำลังตายบาลีมีชุดเดียวคืออรูปานังเห็นคนที่เป็นพระอรหันต์องค์ธรรมมีชุดเดียวคือปรินิพพันตานังนะครับอันนี้บทเดียวอันนี้2บทเมื่อเราได้องค์ธรรมแล้วก็กลับไปดูเลยครับเหมือนกับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้สักเมื่อสักครู่ไม่มีผิดคือบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในปัญจส่วนซ้ำเกิดในอรูปคนที่กำลังเกิดในอรูปในส่วนที่ไม่เกิดคนที่กำลังเกิดในอรูปในส่วนที่ไม่ซ้ำจากนั้นองค์ธรรมสองบทได้แก่พระอรหันต์ทั้งสองที่อยู่ในปัญจและอรูปและคนที่จะไม่ซ้ำภูมินั้นกำลังตายนะครับเราจึงได้วิพังคบาลีมาเป็น2ชุดคืออรูปานังและอปรินิพันตานังจากนั้นก็ลอกโจทย์เตสังตัฏฐะรูปักขันโทนะนิรุชิสติเครื่องหมายแตกต่างใส่โนจะเตสังตัฏฐะลอกโจทย์ต่อเวทนาขันโทนะนิรุชิสติเครื่องหมายเหมือนกันใส่จะรูปักขันโทจะนะนิรุชิสติเวทนาขันโทจะนะนิรุชิสติจากนั้นเราก็มาแปลเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์จะไม่ดับแต่เวทนาขันธ์จะดับแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นมีคำว่าโนปรินิพพานตานังแปลว่าเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันธ์ก็จักไม่ดับเวทนาขันธ์ก็จักไม่ดับองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่เอาองค์ธรรมบทเดียวคือขึ้นก่อนต้องแสดงว่าจะดับในภูมินั้นนะครับติเหตุกะปุถุชน1ผลเสกขับบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับอรูปภูมิ4นี่เป็นองค์ธรรมบทเดียวจากนั้นไปแสดงองค์ธรรมของปรินิพพานตานังย่อมมี2ชุดแน่นอนมีชุดตรงและชุดอ้อมนะครับชุดตรงและชุดอ้อมชุดตรงได้แก่พระอรหันตบุคคล1ซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของติเหตุกะจุติจิต13เจตสิก35กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ22เว้นอบายภูมิ4แบบนี้เราเรียกว่าปรินิพพานตะโดยตรงจากนั้นเราก็มาแสดงโดยอ้อมได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังตายใน30ภูมิเว้นอกนิฏฐภูมิและจะเห็นไหมครับไม่ดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปฏิสนธิจิต19เจตสิก35กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับ30ภูมิเว้นอกนิฏฐภูมินักศึกษาสังเกตให้ดีๆนะครับบางครั้งองค์ธรรมเขาก็ใส่สภาวะของจิตว่าชื่ออะไรบางครั้งเขาก็ตัดทิ้งไปเลยปุถุชน4ผลเสกขับบุคคล3ซึ่งกำลังตายใน30ภูมิเวกันติขาภูมิและจับไม่ดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับ30ภูมินะครับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมเหล่านี้ไม่นิ่งทางที่ดีก็คือท่องแบบที่เต็มเข้าไปเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับเต็มก็คือชุดนี้เลยนะครับใส่ไว้ที่เรียกว่าด้วยแล้วเราก็ระบุไปว่าแบบนี้เป็นปรินิพพานตะโดยอ้อมนะครับองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นชุดแรกในอนุโลมปุจฉาจบแล้วนะครับในส่วนของรูปมูละเวมมูลีเราไปส่วนในของเราไปต่อในส่วนของปฏิโลมปุจฉาต่อในปฏิโลมปุจฉาถามว่ายัสสวาปนยัตถะ
เวทนาขันโทนะนิรุชิตสติหรือว่าเวทนาขันจะไม่ดับแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปขันก็จะไม่ดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเวลาเราตั้งองค์ธรรมเหมือนเดิมเลยครับคือมีส่วนที่ซ้ำมีส่วนไม่เกิดแล้วมีส่วนไม่ซ้ำสามชุดซ้ำมาจากปัญจะอรูปอสันไม่เกิดมาจากปัญจะอรูปไม่ซ้ำมาจากปัญจะอรูปและอสันจากนั้นมาดูว่าเวทนาขันจะไม่ดับแก่บุคคลใดเวทนาขันจะไม่ดับแก่บุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในอสันและจะไปเกิดในอสันอีกทีหนึ่งยังไงเวทนาขันก็จะไม่ดับชาตินี้ไม่มีก็จะไม่ดับชาติหน้าก็จะไม่ดับเพราะฉะนั้นอสันทั้งสองคือทั้งซ้ำและไม่ซ้ำเวทนาขันก็จะไม่ดับจากนั้นในบุคคลที่จะเป็นพระอรหันต์แล้วเวทนาขันธ์ก็จะไม่ดับแน่นอนอนาคตเขาไม่ดีไม่มีในส่วนของไม่ซ้ำคือถ้าภูมิเนี้ยเป็นภูมิสุดท้ายของเขาที่เขาจะไม่มาเกิดซ้ำแล้วแล้วเขาไปเกิดในภูมิอื่นๆแล้วขาตายเวทนาขันธ์ก็จะไม่ดับแก่เขาหรอกครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้องค์ธรรมออกมา8ตำแหน่งคือคนที่เกิดตายในอสันต์และคนที่ตายในปัญจและอรูปเราก็มาถามต่อไปแล้วรูปขันธ์ก็จะดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมในส่วนของอสัญญาสัตตภูมิรูปขันธ์จะดับแน่นอนชาตินี้ก็จะดับชาติหน้ามีอีกก็ไปดับในชาติหน้าอีกส่วนคนที่เป็นพระอรหันต์ไม่มีอะไรจะดับแล้วนะครับชาติหน้าเขาไม่มีโดยตรงไม่ดับโดยอ้อมก็ต้องไม่ดับเหมือนกันนะครับส่วนคนที่เป็นอสัญจะไปดับตอนตายองค์ธรรมนี้เอาไปรวมนะครับเอาไปรวมกับข้างบนเพราะฉะนั้นเราจึงได้องค์ธรรมมา2ชุดคือบทเดียวได้แก่คนที่เกิดตายในอสันเป็นบทเดียวกับคนที่ตายในปัญจะทั้งตรงและอ้อมเป็น2บทนะครับดึงลงมาคนที่เกิดตายในอสันภาษาบาลีคืออสัญญะสัตตานังคนที่เป็นพระอรหันต์ชื่อว่าปะอรินิพพานตานังนะครับจึงหยิบเอาองค์ธรรมเหล่านี้ไปใส่ในบาลีได้เลยโดยสรุปแล้วองค์ธรรมที่เราหาไว้เป็นดังนี้นะครับคือคนที่เกิดตายในอสันเป็นบทเดียวคนที่เป็นพระอรหันต์โดยตรงและโดยอ้อมเป็น2บทตั้งองค์ธรรมว่าคนที่เกิดตายในอสันจึงมีบาลีว่าอสัญญสัตตานังคนที่เป็นพระอรหันต์พระบาลีจึงเป็นปรินิพพานตานังจากนั้นก็ลอกโจทย์เตสังตัฏฐะเวทนาขันโทนะนิรุชิสติเวทนาขันโทจะนะนิรุชิสติเครื่องหมายต่างกันโนจะเตสังตัฏฐะรูปขันโทนะนิรุชิสติรูปขันโทจะนะนิรุชิสติแล้วเราก็แปลเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์จะไม่ดับแต่รูปขันธ์จะดับแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์ก็จะไม่ดับรูปขันธ์ก็จะไม่ดับเห็นไหมครับเครื่องหมายเป็นแบบนี้บทเดียวและ2บทในที่สุดเมื่อแสดงองค์ธรรมเมื่อเราแปลบาลีแล้วเราก็ต้องแสดงองค์ธรรมได้อสัญญสัตตภูมิคนที่กำลังเกิดและกำลังตายชื่อว่าสุขติอเหตุกาบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญสัตตภูมิเนี่ยซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญสัตตภูมิและจะดับในอสัญญสัตตภูมิอีกกับอสัญญสัตตภูมิหนึ่งอันนี้เป็นองค์ธรรมบทเดียวจากนั้นไปแสดงองค์ธรรมสองบทได้แก่พระอรหันตบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของติเหตุกะจุติจิต13เจตสิก35กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้าย
กับจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ22เว้นอบายภูมิ4ระบุไปว่าเป็นปรินิพพานตะโดยตรงจากนั้นก็มาแสดงโดยอ้อมปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังตายใน30ภูมิเว้นอกนิทาภูมิและจะเห็นไหมครับไม่ดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของจุติจิตนะครับจุติจิต19เจตสิก35กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับ30ภูมิเว้นอกกนิฐาภูมิให้ระบุไปว่าเป็นปรินิพพันตะโดยอ้อมจากนั้นก็ไปแสดงองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นแบบนี้เป็นปริปุณณปัญหาที่เป็นสรูปทัศนวิสัชนาที่มีวิพังโดยตรง